สวัสดีครับพบกับรายการสีเก้งทอยเห็นตาบวมๆนี่กาวร้อนกระเด็นใส่ตานะครับวันนี้จะมาทำฉากเดโอรามาในวันอาทิตย์นะก็คิดว่าจะเอาวัสดุที่อยู่ใกล้ๆตัวมาร้านสะดวกซื้อนะครับนี่ก็มาเจอนี่นี่โหล30บาทเป็นโหลแก้วนะเอาไว้ใส่วัสดุอะไรก็ได้นะครับนี่ถ้ามันมีฝาอย่างนี้เดี๋ยวลองดูผมมีฝามันน่าจะทำเป็นเบียดอะไรได้นะผมจะมาทำเกี่ยวกับพวกรถรถเหล็กพวกมาจอลเลตพวกพัฟฟิวแต่ไม่รู้จะใช้กับคันไหนให้เป็นลักษณะเหมือนรถแรลลี่นะครับแล้วโหลก็ยังสามารถใส่ของได้อ่ะมาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับอ่ะมาดูกันต่อยังเจ็บตาไม่หายเลยเวลาใช้กาวร้อนระวังด้วยนะครับของผมนี่เปิดฝานี่มันก็กระเด็นเข้าตานะแต่ก็ไปหาหมออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากฝาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะโหลแก้วฝามีความนูนครับเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าจะใช้กับไอ้คันนี้ของมาจอลเลตเนื่องจากโอ้โหมีเยอะมากจริงๆมีเยอะเหลือเกินผมเนี่ยคันนี้จะเป็นลักษณะของการให้มันเหินตรงนี้เราก็ต้องหาผมใช้ราวไม้แขวนเสื้อของราวตากผ้านะไม้แขวนเสื้อที่มันเป็นงอได้อะนะก็มาเจาะรูตรงนี้แล้วก็อัดกาวนะครับให้เป็นลักษณะนี้นะแต่สังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นหลุมเนี่ยนะเอาราคาออกก่อนนะมันจะเป็นหลุมนะครับพอมันเป็นหลุมแล้วเนี่ยมันจะไม่สวยก็จะปรับพื้นที่ให้เรียบนะอ่ะดูกันว่าทำยังไงนะครับนี่ก็ใช้ไม้แขวนเสื้อนะนี่นะเห็นชัดไหมครับใช้ไม้แขวนเสื้อนะครับมาเจาะรูเป็นแกนประมาณนี้แล้วก็ปรับพื้นตรงนี้นะครับพื้นของที่มันเป็นรูของเดิมอ่ะนะมันเป็นรูเนี่ยเพื่อให้มันมาเป็นพื้นเรียบอย่างนี้คันนี้ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะทำเป็นลักษณะยังไงแต่แกนลวดตรงนี้ผมกะว่าจะให้มาเสียบปลายประมาณนี้ให้มันเป็นฉากลักษณะนี้นะครับเหินออกมานะก็คงเป็นฉากประมาณแรลลี่มั้งครับถ้าทำเป็นถนนมันจะง่ายไปก็คงเป็นพื้นที่ชนบทเป็นแรลลี่แล้วให้มันเหินแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยก็คงจะต้องทำให้มันเป็นลักษณะเหมือนฝุ่นออกจากล้อจากควันจากท่อไอเสียก็ว่ากันไปนะก็เดี๋ยวลองดูว่าซีเกนคอยจะทำยังไงนะครับเนี่ยประมาณนี้ฉากเล็กๆเองนะโอเคอ่ะขั้นตอนต่อไปผมใช้กาว 3M นะหาซื้อได้ตามร้านวัสดุนะครับคือมันเป็นกาวสเปรย์ก็ฉีดจะให้โดนหน้าตัวเองแล้วกันนะครับฉีดเพื่อให้มันโรยกาวง่ายนะผมก็ใช้หินมาโรยนะครับคร่าวๆหน้าตาที่เราโรยมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะคือเดี๋ยวไอ้ส่วนสีตรงนี้เดี๋ยวเรามาลงใหม่นะครับก็ได้ประมาณนี้ต่อมาก็คือไอเทมลับเครื่องพะโล้5บาทอ่ะสังเกตว่ามันจะมีลักษณะเป็นแบบนี่เหมือนกิ่งไม้เลยนะครับแล้วมันก็จะได้ท่อนนี้ออกมาเป็นเหมือนท่อนไม้นะในการจัดวางก็รถมันจะต้องเหินนะสังเกตปลายตรงนี้คือรถมันเหินใช่ไหมครับผมก็กะว่าจะมาวางตัดแต่งตรงนี้แล้วก็ใช้กาวยึดนะครับนี่ประมาณนี้เพื่อเพิ่มรายละเอียดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้เชือกที่เป็นเชือกที่มันใช้เหมือนเศษหญ้าหรืออะไรเนี่ยแล้วก็มาตัดเป็นขุยๆก็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมหาก่อนท่อนเชือกประมาณไหนเพื่อนๆจะได้เข้าใจผมรู้ว่าเขาเรียกเชือกอะไรนะเชือกมันจะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะแล้วเราก็สาวๆออกมามันก็จะเป็นเส้นเห็นไหมสังเกตว่ามันจะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาตัดมาก็จะได้เป็นขุยแบบนี้ผมก็ตัดออกมาเพื่อมาทําเป็นเศษหญ้าตายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเร่งภาพเลยแล้วกันนะครับ
แต่งไปแล้วนะครับแต่งมั่วๆก็ได้ประมาณนี้นะลุกเหลือเกินแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นเบสตรงนี้นะครับผมก็ต้องใช้ตัวแพ็คที่เป็นใสๆเอามาเพื่อลองรถก็ได้เปลี่ยนรถนะเพราะว่าไอ้ตัวเอาให้ดูก่อนเพราะไอ้ตัวอัลพายเนี่ยมันโหลดเตี้ยคงไม่เหมาะกับวิ่งในแรลลี่อะไรแบบนี้ก็เลยใช้เป็นโตโยต้าครูร่าคันนี้นะครับมาวางเทิร์นอย่างนี้นะประมาณนี้เป็นไงล่ะนี่เดี๋ยวผมลองปิดบนฝาท่อนี้ดูยังไม่หมุนนะแค่ประมาณนี้ก่อนโคตรเท่ประมาณนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะแต่ยังไม่เสร็จนะเพราะว่าผมจะต้องทำรายละเอียดที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นฝุ่นนะครับเป็นฝุ่นออกมาจากล้อทั้ง4ล้อของเขานะประมาณนี้อันนี้ก็ให้มโนว่าเป็นออกมาเป็นฟันท่อไอเสียแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้นะก็ดูห่อแล้วก็เป็นขวดโหลที่ผมว่าเท่พอสมควรนะไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปทำควันที่ออกจากล้อกันก่อนนะครับในส่วนของควันหรือว่าฝุ่นอะไรพวกนี้ก็ใช้สำลีนะครับผมใช้สำลีนะเอามาฉีกแล้วก็จัดในขนาดที่เราต้องการนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะก็ถ้าอยากให้มันแข็งเนี่ยก็หยดกาวร้อนลงไปแต่ถ้าไม่อยากให้มันแข็งมากก็ใช้เป็นนี่นะครับกาว 3M ฉีดเป็นในรูปแบบของสเปรย์นะครับเดี๋ยวผมจัดทรงให้มันได้เต็มที่แล้วก็มาเพ้นเป็นโคนเป็นฝุ่นเดี๋ยวเอามาติดที่ล้อรถส่วนตัวล้อเนี่ยตัวรถผมก็ใช้กาวร้อนติดกับแผ่นใสอะคริลิกนะสังเกตว่ามันจะมองไม่เห็นแผ่นใสก็จะได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันนะเมื่อเราทำเจ้าตัวฝุ่นเสร็จแล้วนะครับพอแค่นี้แหละปิดจ็อบนะครับก็คงจะประมาณนี้นะผมก็ใส่บนโหลนะครับแล้วก็นี่นะให้ดูรอบๆก็ฝุ่นผมยังทำได้ไม่เหมือนนะครับเนื่องจากสำลีอะไรแบบเนี้ยก็เทคนิคยังไม่ค่อยดีมากเดี๋ยวถ้าได้เทคนิคดีๆเดี๋ยวจะมานำเสนออีกรอบนึงเดี๋ยวขอออกจากโหลก่อนก็จะประมาณนี้นะเป็นแรลลี่ Toyota Corolla นะครับบุกลุยโอเคตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับจินตนาการมันอาจจะไม่สวยมากนะครับนี่นะความได้ด้วย อัดกาวร้อนเต็มที่เลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้อ่ะวางบนนี้ก่อนนี่ก็เป็นคร่าวๆที่ซีเก้งทอยทำนะครับวิธีง่ายๆนะก็เผื่อแบบเพื่อนๆอาจจะได้เทคนิคอะไรไปทำนะผมก็ปัดสีน้ำตาลให้มันเป็นโคนหน่อยแล้วก็สเปรย์ให้มันเป็นควันดำๆเหมือนจากท่อเสียจากฝุ่นนะแล้วก็ฐานก็จะประมาณนี้นะครับโอเคขั้นตอนที่ยากที่สุดคือคงจะเป็นฝุ่นนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันแข็งอ่ะไม่อยากให้มันอ่อนนุ่มก็เลยใช้สเปรย์แล้วก็สีอะคริลิกช่วยก็สเปรย์กาว 3M ช่วยนะครับมันก็จะออกมาคือมันก็ไม่ได้ดั่งใจผมนะเดี๋ยวถ้าได้เทคนิคดีๆก็จะนำเสนออีกทีนะครับอันนี้ก็ทำยังได้ by ซีเก้งพอย EP ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย12หรือ13นะจำไม่ได้จากเมื่อวานที่ทำหน้าผานะครับอ่ะวางคู่หน้าผาสักนิดนึงซูมออกหน่อยวางคู่หน้าผาทำเองได้บายซีเก้งคอยก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้2ฉากนี้นะครับก็คล้ายๆกันขึ้นอยู่กับไอเดียนะตัวนี้ผมก็ทำงูปลาปลานะครับก็แค่เสนอไอเดียเผื่อเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยเห็นฉากแบบนี้นะซึ่งมันก็เป็นฝาโหลที่เคยบอกไว้ข้างต้นก็สามารถมาใส่โหลได้นี่เผื่อใครอยากได้แบบแปลกๆนะโอเคอ้าวคอยประมาณนี้นะครับก็เป็นโหลเพื่อนๆลองทำเองดูนะแล้วก็นึกสถานการณ์นึกฉากนะครับวันนี้ซีเก้งคอยก็ลาไปก่อนกับฉากนี้ลาไปก่อนนะครับเรลลี่กระโดดโคโรล่าโตโยต้าสวัสดีครับ